ครับอันนี้มันเป็นชุดสตาร์ทแบบดึงเบาหรือว่าแบบเบาแรงครับมันจะเป็นแบบชุดสตาร์ทแบบสปริงสองสั่นครับมีสั่นบนแล้วสั่นล่างนะครับตัวนี้ผมสั่งให้ลูกค้าท่านนึงนะครับเพิ่นเป็น FC ผมนำนะครับเพิ่นทรงเครื่องไออาโตะไม่ผมเช็คใครแล้วก็ให้ผมมันเปลี่ยนเป็นชุดสตาร์ทดึงเบาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสีเป็นชุดสตาร์ทแบบนักแห้งนะครับแบบกระตุกนะครับถึงติดนะฮะตัวนี้เพิ่นว่ามันเจ็บมือมานานว่ะก็เลยส่งให้ผมใหม่เช็คเครื่องให้นําปรับจูนเช็คเครื่องพร้อมแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดสตาร์ทให้พร้อมครับตัวนี้เป็นเครื่องอาโตะ 7500ตัวขาวสมนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมบ่ได้มาขายโดนน่ะครับนานพอสมควรครับน่าสิประมาณ 4-2 สัปดาห์ละมั้งที่ผมบ่ได้มาขายนะตัวนี้นะก็สิมีตั้งแต่มันมีตั้งแต่ตัว7500ไอ้ตัว4สมรวนครับที่ผมมาขายตัวนี้นะครับตัวนั้นราคาก็ค่อนข้างสิแพงแน่นะ 4,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนให้ลูกค้าครับผมจริงๆผมมีอันของอยู่หรอกแต่ว่าบังเอิญว่าของมันหมดผมเลยจำเป็นต้องสร้างทั้งShopeeหรือว่าLazadaครับเลยนะสร้างมากกับแพงเติบอยู่รวมค่าจะส่งแล้วก็ตกไป200กว่าบาทครับ229บาทครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสิลองเปลี่ยนมั้งครับมันสิเป็นยังไงเนาะที่เขาก็ได้พอดีว่าครับนะครับเดี๋ยวสิมาลองเทียบกันเบิ่งพี่น้องนี่คือสูตรที่ผมสั่งมาครับจริงๆมันเข้ากันได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นรุ่น5200ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่น5200เหมือนกันครับครับก็ไม่มีปัญหาครับมานะครับผมได้ใส่ตัวนี้ถอดครับมันสิมีน็อตทั้งหมด5ตัวครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็ด้านบนอีกตัวนึงครับนี่ครับ5ตัวถอดเลยครับชึบนี่ครับต่อมานี่ครับนี่คือชุดสปริงแบบชั้นเดียวหรือว่าแบบนักแห้งนะครับพี่น้องแบบนี้ต้องกระตุกครับเวลาสตาร์ทต้องกระตุกตึกครับแต่ว่าแบบนี้มันสีข้อดีก็มีแต่ข้อดีคือว่ามันสีทนดีครับมันสีไม่ค่อยพังง่ายครับก็คือแบบสองชั้นเนี่ยแบบสปริงสองชั้นแบบนี้ครับแบบนี้มันสีพังง่ายแต่ว่าคนก็ยังนิยมใส่แบบนี้หลายครับเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่ามันสตาร์ทง่ายนี่เองครับมันนิ่มมือนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบบ้างครับความแตกต่างมันครับเห็นป่ะครับแตกต่างกันหลายเลยคนละอย่างกันเลยครับมาที่นี่ผมก็จะเอาตัวนี้ใส่ครับแบบ2ชั้นสปริง2ชั้นหรือว่าแบบนิ่มมือนะครับใส่นะผมก็จะว่างลงไปตรงๆเลยครับเพราะว่ามันก็ใส่กันได้อยู่แล้วนะก็ใส่ไปเลยครับแบบนี้ปึ๊บฟงไปเลยครับมันนี่ไข่ห้องขยับตัวนี้ครับนี่นะขยับแผ่นลุ่งล็อกนะครับนี่ครับนี่ครับขยับแผ่นลุ่งล็อกแล้วตัวนี้มันจะกระสนิทครับนี่มันจะสนิทครับนี่เห็นป่ะดังกึบเลยนี่ครับโอเคทีนี้เราก็เอาน็อตคันเข้าไปครับนี่ครับไอ้ห้องขันเขาจะไปหมุนแห้งนะครับอันนี้ผมสิย้ำในตัวคลิปนะครับยังถึงตรงย้ำดีสี่เขาส่งมาให้ผมซ่อมนี่ผมเห็นหลายนะครับสีว่ามันมักสีเขียวหวานนะครับตัวนี้ห้องขันแห้งเกินครับโอเคตึงมือพ่อครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองดึงทำท่าดึงมันเนาะครับโอเคนี่เมื่อมากๆเลยที่นี่ก็เดี๋ยวสีลายสติกเกอร์ตัวนี้นะผมจะแก้ตัวนี้มาติดนี่ให้เจ้าป่าววะดีป่ะเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองแก้มครับเพราะว่าตัวนี้เจ้าสิบ่ใส่เนาะแต่ว่าผมสิส่งกราฟอยู่หรอกแต่ว่าผมสิเอาสติกเกอร์ยี่ห้ออาโตนี่นะ CS7500E นี่มาติดที่นี่เนาะเห็นด้วยป่ะโอเคเดี๋ยวหาแนวแก้มกันครับผมใส่มีกระตือแค่นะครับดึงมาเลยแฟบตับนะครับเดี๋ยวผมสิติดใส่นี่ให้เด้อเดี๋ยวก่อนเจ้าว่ามากเจ้ากับแกมาติดสนิทขึ้นกันเลยเด้อครับเดี๋ยวผมสิติดให้เบิ่งเบิ่งภาคก่อนว่ามันเป็นอะเบิ่งบ่ผมเสียไว้ระหว่างกลางนี่เนาะนี่ครับเดี๋ยวลองก่อนนะลองดูก่อนว่ามันสวยหรือเปล่าตึ๊บเล่งก่อนเด้อเล่งก่อนฮะโอเคประมาณนี้เนาะงามบ่สวยหรือเปล่าครับบ่ค่อยงามปานใดเนาะ เดี๋ยวเจ้าเอากาวห้อนหยอดเด้อนี่เอากาวห้อนหยอดบังไปปลายอันนี้จะหน่อยกับปีดลงครับกันจะให้มันสนิทนะ
ผมบ่หยอดใส่กาวฮ้อนน่ะเจ้าดอกถ้าเทียเจ้าบ่มักเจ้าสิดึงออกเนาะโอเคก็เรียบร้อยครับผมคือว่าชุดสตาร์ทแบบดึงเบานี่เฮาบ่ต้องกระตุกนะครับเฮาให้ดึงขึ้นมาดึงมาสิเลยดึงขึ้นมาวืดตึบวืดตึบดึงนวงๆครับดึงคือจังคนสิคานดึงแม่สิเทียงทรงเฮาสิคานดึงนะดึงตับตั้มผิดครับกติแล้วครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันแล้วก็ผมสิสตาร์ทเบิ่งครับแล้วผมก็สิถือโอกาสปรับจูนขบวนพร้อมมั้ยครับนะครับมาครับผมเติมน้ำมันก่อนครับอันนี้น้ำมันผมผสมน้ำมันโอทรูปเรียบร้อยครับผมไปเติมลงไปประมาณสักครึ่งถังก็เดี๋ยวมันจะหล่นเนาะครับเสียในว่ามันจะเป็นสีดำดำนะครับว่าน้ำมันตรงที่ผมใส่เป็นของนิวเวทครับมันเลยดำครับโอเคผมมันจะเปิดกล้องอากาศด้านบนออกเลยครับเพราะว่าปรับจูนครับบูนี่ผมต้องการมองเห็นชัดๆครับผมสไตล์ผมนะครับครับต่อไปก็เดี๋ยวผมเช็คมึงก่อนครับเดี๋ยวผมปรับใหม่เลยดีกว่านะบอดี้ปรับเพิ่มแต่ว่าปรับใหม่แนวไหนบาดีเอ๊ะตัวนี้คล้ายๆที่ยังห้อยปรับเนาะ1ผมก็สิปรับสูตรเก่าผมนะครับพี่น้องผมก็ย้ำทุกคลิปแหละครับย้ำอีกก็ได้ครับตัว H หรือว่าตัว High เนี่ยผมสิหมุนออกด้านซ้าย1รอบตัว L หรือว่าตัว Low นี่สิหมุนออกด้านซ้ายรอบครึ่งครับมาที่นี่ก็มาลองสตาร์ทก่อนที่สตาร์ทหมุนนิดหน่อยนึงก่อนโอเคครับวิธีดึงครับดึงมาตรงๆสินะให้เบิ่งชัดก่อนสำหรับคนบ่เคยดึงสตาร์ทแบบแต่เบาแรงหรือว่าแบบสปริง2ชั้นเนาะเดี๋ยวดึงโชว์ก่อนครับเพราะเครื่องมันยังบ่ได้อันนี้เนาะสตาร์ทเนาะดึงขึ้นมาจื้อดึงนวงๆครับขึ้นมามันก็สิติดเองมันครับบ่ต้องกระตุกนะครับดึงสิเนี่ยครับดึงนวงๆสินี่ครับครับมันดังสิแสดงว่าน้ำมันขึ้นครับบูเรียบร้อยก็ให้ดันโชว์ครับเข้าไปจริงๆครับอีกดึงอีกทีเดียวสิแล้วพี่น้องแล้วผมถอดตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาคันมันรวมๆแล้วมันสิกระเด็นเนาะครับเอาไม้ครับเอาไม้โอ้ลืมเปิดสวิตช์เอาครับแห้งถึงใจเลยพี่น้องไม่ต้องห่วงครับจุดตรวจเลยครับสตาร์ทง่ายครับพี่ที่นี่ดึงค่อยๆกับขึ้นแล้วกระติดแล้วครับนี่เห็นป่ะเขาไม่ครับทดสอบเนาะดึงค่อยๆสิครับลองใหม่ครับลองใหม่ลองใหม่อีกทีนึงครับโอเคการเรียบร้อยตัวเนาะครับก็มีแค่นี้เองครับที่ว่าประตูใหม่ผมแก้ไขให้ก็เปลี่ยนชุดสตาร์ทก็จบเดี๋ยวดิส่งกลับให้แล้วเด้อครับบัดนี้ครับคุณอย่างว่าเรียกชื่อล่ะคุณกันชนะเนี่ยจําไว้แล้วคุณกันนี่นะครับเชียงใหม่ครับผมโอเคครับผม